สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทให้ดูนะครับอันนี้เป็นของซูซูกิก็เอาดอกมันออกก่อนตัวนี้จะเป็นกุญแจนะครับปกติไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกบนหัวนะครับมันจะมีร่องตรงนี้เอาไว้ให้แงะก็ไขควงหนึ่งอันเสียบเข้าไปแล้วก็บิดตาเป็นอย่างนี้นะครับ CR2032 3โวลต์มันจะมีเงี่ยงตรงนี้มันจะมีเงี่ยงที่ดิ้นไม่ได้หนึ่งอันนะครับมีเงี่ยงที่มันดิ้นได้อยู่2อันก็แงะตรงนี้ออกแบตเตอรี่มันจะเด้งขึ้นมาแค่นี้ก็อันใหม่มาหาซื้อได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก้อนละ25 บาทแบตเตอรี่พวกนี้มีเทคนิคอยู่นิดหน่อยเขาไม่ให้จับเหมือนเหรียญนะครับคือเขาให้จับแบบนี้เขาไม่ให้จับอย่างนี้เพราะมันจะช็อตนะครับแบตมันจะหมดเขาให้จับได้แค่นี้บางทีก็เผลอๆไปก็โดนบ้างไม่เป็นไรไม่เสียหายได้แล้วก็เอาใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยเอาตูดมันคล้องก่อนนะครับแล้วก็ตูดเข้าแล้วก็ไล่บีบเข้ามาเป็นอันเสร็จพิธีใช้ได้แล้วเรียบร้อยจบสวัสดีครับ